สวัสดีค่ะมิเชลจากไอแม็กโดโจนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาสอนท่าของกีฬาคาปูเอรานั่นเองซึ่งจะมีท่า2ท่านะคะที่คล้ายๆกันที่หลายๆคนนะคะก็อาจจะงงว่ามันต่างกันยังไงก็คือท่าเมยาโลจิคอมปาโซแล้วก็ฮาบูจิฮายานะคะซึ่งเมยาโลจิคอมปาโซกับฮาบูจิฮายานะคะบางค่ายนะคะเขาจะเรียกสลับกันนะคะแต่ว่าท่าเนี่ยมันเหมือนกันแต่เรียกไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเดี๋ยวจะเป็นยังไงเชิญรับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากท่าแรกนะคะคือท่าเมยาโลจิคอมปาโซก่อนเลยเพราะว่าท่านี้นะคะสำหรับค่ายของ HL Now เนี่ยจะง่ายกว่านะคะก็คือจะเริ่มจากจิงก้าก่อนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทำท่าให้ดูเต็มๆก่อนท่าจะเป็นประมาณนี้ท่านี้นะคะจะใช้ในการต่อสู้จริงได้จริงๆเลยนะคะดูจากท่าแล้วเป็นท่าที่เหวี่ยงแล้วแรงมากนะคะถ้าโดนเนี่ยยังไงก็เจ็บนะคะเสร็จแล้วเราจะเริ่มจากจิงก้าก้าวเท้า1ขนานกันนะคะย่อลงเล็กน้อยเนี่ยขนานด้านนี้มือบังไว้อยู่2ก้าวเฉียงตาสังเกตดูตามองคู่ต่อสู้อยู่มือบังไว้อยู่นะคะ3ก้มมือวางพื้นตามองลอดใต้ขาแล้วก็ระหว่างแขนทั้ง2ฝั่งต่อไปเตะขึ้นมาให้โดนหัวเขาถ้าเขาสูงเราก็ต้องเตะสูงถ้าเขาเตี้ยเราก็ต้องเตะเตี้ยอ่ะเสร็จแล้วกลับมายืนวางด้านหลังอันนี้คือเบสิกเลยอ่ะเดี๋ยวลองอีกครั้งหนึ่งจิงก้าพอจิงก้าจบปุ๊บก้าวขนานก้าวเฉียงมือบล็อกอยู่เผื่อเขาทำอะไรเรากันได้นะคะแล้วก็วางมือลงมองใต้ขาเตะขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราลองทำเร็วๆพร้อมๆกันนะคะจิงก้าสามารถบล็อกได้นะคะเนี่ยกันหลอกเขาไปอีกด้านหนึ่งสำหรับของค่ายเฮเจลนาวนะคะท่านี้จะเรียกว่าเมยาโลจิคอมปาโซนะคะแต่ว่าถ้าเป็นของพวกอังกอร่านะคะท่านี้จะเรียกว่าฮาบูจิฮายาก็คือสลับกันนะคะต่อมาท่าที่สองนะคะท่าที่สองชื่อท่าว่าฮาบูจิฮายานะคะแต่ว่าถ้าเป็นคาปูเอร่าอังกอร่านะคะจะเรียกท่านี้ว่าเมยาโลจิคอมปาโซค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะยากกว่าท่าแรกขึ้นมาหน่อยนึงนะคะเพราะว่าท่าแรกเนี่ยเราจะใช้2มือวางที่พื้นส่วนท่านี้นะคะเราจะไม่ใช้มือวางที่พื้นแต่การเตะคล้ายๆกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไปดูท่าเต็มๆก่อนเลยจิงก้าท่าก็จะประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยเริ่มจากจิงก้าก่อนจิงก้าเสร็จปุ๊บ9ขนานเหมือนท่าเมื่อกี้1แขนบล็อกอยู่นะคะจังหวะที่2 9เฉียงเหมือนเดิม2แขนบล็อกเหมือนเดิมเลยเห็นไหมเหมือนท่าแรกเลยจังหวะที่3นะคะเราจะทำก้มลงแบบนี้เหมือนตีศอกเราใช้แรงเหวี่ยงของตัวนะคะเป็นตัวสะบัดขาขึ้นมาก้มมองที่สำคัญคือเราต้องมองให้เห็นคู่ต่อสู้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าก้มแล้วก็มองอะไรก็ไม่รู้มองเพดานอะไรอย่างนี้นะคะเนื่องจากว่าคาปูเอร่าก็เป็นกีฬาต่อสู้เหมือนกันถ้าเราไม่มองคู่ต่อสู้ทำอะไรมาเราไม่รู้ตัวนะคะโอเคเดี๋ยวทีนี้ลองดูมาอีกรอบหนึ่ง1 2แล้วก็เตะหมุดแล้วเตะลงไปเลยอีกรอบหนึ่งนะคะ1 2บล็อก3เตะโอเคทำเร็วๆ1 2 1 2สำหรับฮาบูจิฮายาก็จะประมาณนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการสาธิตนะคะท่าฮาบูจิฮายาแล้วก็ท่าเมยาโลจิคอมปาโซนะคะหลายๆคนสังเกตว่ามันมีอีกท่านึงไม่ใช่หรอก็คือการวางแขนเดียวนั่นเองดังนั้นเราจะมาบอกนะคะว่าการวางแขนเดียวคืออะไรนะคะความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีการวางแขนเดียวนะคะเมยาโลจิคอมปาโซเราจะวาง2มือแต่เวลาเราทำเร็วๆเนี่ยพอมันมีความเร็วเกิดขึ้นบางทีเราจะมองไม่เห็นว่ามือนี้วางนะคะหรือไม่มันจะวางแบบวางด้วยรวดเร็วมากแล้วขึ้นมาจนเราเห็นว่ามันเป็นแค่มือเดียวนะคะอันนี้ก็คือที่มาของการวางมือเดียวของเมยาโลจิคอมปาโซนะคะ
ส่วนความแตกต่างของ3อันก็เอ๊ะ2อันนะคะก็แค่เบโลจิคอมปาโซจะวางแขนแล้วก็ฮาบูจิฮายะนะคะจะไม่ใช้มือนะคะแล้วก็มันจะรุนแรงกว่ามันจะเร็วกว่านะคะเพราะเราสามารถบิดตัวได้เลยถ้าเราบิดตัวเร็วเท่าไหร่นะคะมันก็จะเตะเร็วขึ้นมากเท่านั้นแล้วก็แรงขึ้นมากเท่านั้นนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการสาธิตท่าเมโลจิคอมปาโซและฮาบูจิฮายะนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ